อันนี้เขาบอกว่าเป็นภูเก้างอมครับถนนลอยฟ้าเส้นทางไปอำเภอนาแห้วครับตรงนี้ผมไม่รู้แต่เขาติดแท็กว่าเป็นที่ท่องเที่ยวของเขาผมก็เลยจะดูครับถนนเส้นนี้ลอยฟ้าหรือไม่ผมก็ว่าสวยงามเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะแต่ก็ต้องระวังรถน้อยหนึ่งถนนงามแต่ว่าพอตรงนี้ที่เขามาถ่ายรูปกันกระทึงว่ากระทึงว่าก็ภูเก้างอมท่านกันขึ้นภูบ้านลาดภูทอกบ้านลาดอีก12โลนี่ประเภทต้องอยู่ตรงนี้เอาลูกเป็นทิปกล้องมอครับสวยอันนี้สวยอยู่ก้องงเนี่ยดูตรงนี้สวยงามมากสวยงามเกินสวยงามแบบโอเวอร์เลยอ่ะมาแล้วครับรถบรรทุกผักขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วตรงก้อนหินเนี่ย สวยสวยสวยตรงนี้เขาก็บอกว่าเป็นถนนสวยครับพี่พงษ์มาทีเอาคนบังครับสวยงามให้หลายงามแห้งงามแห้งเดินให้สุดได้มาแล้วสวยด้วยวิวอยู่อยู่สวยงามครับอันนี้รถขึ้นลงก็อันตรายอยู่ต้องวิ่งไปก็เคยมานายแห้วทีหนึ่งแล้วผมไม่รู้ได้วันอย่างนี้หรือไม่จนผมลืมมันนานเกินก็เป็นตะวันไปเรื่อยๆปูก้อมก็เลยลืมชื่อเข้าไปเลยฮะนี่ดูรถขึ้นสวยๆครับดูรถขึ้นมาสวยๆครับดูวิวไกลไม่คันเลยครับวันนี้น่าจะขึ้นเกียร์หนึ่งบอกว่าเป็นภูกล้อมนักท่องเที่ยวก็มาอันนี้ก็บิดไปสักกลึกนะ
ก็คงเป็นคลิปสั้นๆวิวสวยๆครับกับเขาหัวโล้นครับก็ถ้าฝนตกหนักๆผมก็ไม่รู้ว่าดินมันไม่สุดตัวหรืออะไรบางเดี๋ยวจะให้ดูรถคันนี้สุดท้ายก็จะขอจบคลิปนะฮะเพื่อนๆเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวนะไปแล้วอีดนี่ลงไปเร็วๆเลยเลนนี่ไหมล่ะครับผมต้องลงเกียร์หนึ่งแล้วจุดนี้นะครับที่เข้ามารับชมเส้นทางนาแห้วครับงามหลายตรงนี้ภูกล่ำภูห้ำภูกล่ำประมาณนั้น